สวัสดีครับมาพบกับ tanop.com review นะครับก็อุปกรณ์ในครั้งนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเองนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับที่ผมได้มานะครับมียี่ห้อที่ชื่อว่าอิกกูนะครับอิกกูเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบรนด์ไทยนะฮะที่เข้ามาทำตลาดเริ่มจัดจำหน่ายเนี่ยตั้งแต่ปีคศ2013นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณปีที่3ย่างปีที่4แล้วนะครับโดยรุ่นนี้นะฮะมีชื่อรุ่นว่าอะควานะฮะซึ่งอะควาเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำแน่นอนนะครับถามว่าเกี่ยวกับน้ำยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้นะฮะคุณยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับมีความสามารถในการถูพื้นได้ด้วยนะครับซึ่งการถูพื้นของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเทน้ำเข้าไปในถังน้ำนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับขนาด 0.18 ลิตรนะฮะโดยเราเทน้ำเปิดจุกยางตัวนี้เข้าไปนะครับเทน้ำเข้าไปนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะซึมออกมานะครับทาง4จุดที่เห็นตรงนี้นะครับนี่ฮะจะมี4จุดที่เห็นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลงเข้าไปยังผ้าม็อบถูพื้นไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับที่เขาให้มากับชุดด้วยนะครับก็ไมผ้าม็อบถูพื้นนี่ก็ติดเข้าไปตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไอ้ชุดเนี้ยนะครับไปติดอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูกันอีกทีนึงนะครับมาดูกันต่อนะฮะอิกูอะควานะครับก็เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในทรงกลมนะฮะที่มีคุณสมบัติที่จะวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมันสามารถที่จะหมุนตัวพลิกตัวได้อย่างดีนะครับเนื่องจากเป็นทรงกลมนั่นเองนะครับด้านหน้าของมันนะครับมีกันชนเนี่ยจะสังเกตดูมีกันชนอยู่นะครับเพื่อป้องกันดูดซับแรงกระแทกนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่มันทำงานอยู่อาจจะไปชนกับเฟอร์นิเจอร์ขาเก้าอี้หรือแม้แต่ขาเรานะฮะก็เพื่อที่ให้ลดความเสียหายให้น้อยที่สุดนะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีในส่วนของไฟนะครับแสดงค่าต่างๆนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้คือปุ่มตั้งเวลาเครื่องนะครับปุ่มแพลนนะฮะซึ่งปุ่มแพลนเนี่ยก็จะตั้งเวลาเครื่องตอนนี้คือ 23:15 นะครับก็สามารถเปลี่ยนเวลาได้นะครับนี่ฮะสมมุติกดขึ้นไปนะครับกดลงมานะครับเมื่อโอเคแล้วนะครับตั้งชั่วโมงแล้วก็กดไปอีกอันนึงก็จะเป็นนาทีนะครับก็กดขึ้นกดลงได้เช่นกันนะครับครับเมื่อโอเคแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับก็นอกนั้นนะฮะก็จะมีปุ่มโฮมนะครับปุ่มสปอตนะครับซึ่งไอ้2ปุ่มนี้ก็คือปุ่มที่เอาไว้เรียกเครื่องนะครับขณะทำงานอยู่ให้กลับบ้านกลับมาที่แท่นชาร์จตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่ม Spot ก็คือโหมดในการทำความสะอาดแบบเฉพาะจุดนะครับในกรณีที่เราอาจจะทำขนมขบเคี้ยวนะครับหรือทำเศษเล็บเศษอะไรเพิ่งตัดเล็บเสร็จลงบนพื้นเนี่ยก็สามารถเปิดโหมดนี้ในการทำความสะอาดในรัศมีไม่ไกลนะครับได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะด้านในนะครับก็ยังจะมีสิ่งที่เรียกว่ากล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาของกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับก็ด้านบนนะครับก็จะมีแปรงทำความสะอาดตัวเครื่องอยู่นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะเอาไว้ใช้ในการปัดกวาดชัดถูนะครับในตัวเครื่องนี้นะฮะเนี่ยปัดนะครับเอาไว้ทำความสะอาดเครื่องนะครับตัวนี้ไม่ได้เอาไว้ทำความสะอาดบ้านนะครับเพราะเครื่องนี้เอาไว้ทำความสะอาดบ้านเครื่องนี้ไอ้แปรงนี้เอาไว้ทำความสะอาดเครื่องอีกทีนึงนะครับโอเคมาดูกันที่กล่องใส่ขยะบ้างนะครับก็มีอะไรน่าสนใจเยอะๆนะครับลองเปิดดูนะฮะกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับหรือเรียกว่าดัสบินตัวนี้นะครับก็มีแผ่นกรองอากาศนะครับที่ให้มาอยู่ด้านในเนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนะครับได้แก่อันแรกนะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นกรองอากาศชั้นแรกนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า primary filter นะฮะซึ่ง primary filter นะครับอันนี้ผมแกะขึ้นมาแล้วก็คือแค่มันจะมีตรงเนี้ยครับที่เกี่ยวนะครับเอาไว้มือหยิบดึงขึ้นมาเลยนะฮะ primary filter นะครับเป็นแผ่นกรองชั้นแรกนะครับก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยออกไปในแผ่นกรองชั้นที่2นะครับที่เรียกว่า HIPA filter สีขาวๆซีๆที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับโดยที่ไอตัวเนี้ยนะครับแผ่นกรองชั้นแรกเนี่ยมันจะช่วยกรองไม่ให้เศษฝุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปติดหรือว่าเข้าไปอยู่ในนี่ฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับจะไม่ให้มันเข้าไปอยู่ในร่องของแผ่นกรองฮิปปานะครับแผ่นกรองฮิปปานี่ก็คือคุณสมบัติมันคือมีเป็นแผ่นกรองที่เอาไว้กรอง
ฝุ่นนะครับได้ละเอียดมากๆนะครับเป็นฝุ่นขนาดแบบอุณหภูมิอนุภาคเล็กๆนะฮะแบบขนาดเล็กมากๆนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับแต่ว่าไอแผ่นกรองชั้นต้นเนี่ยนะครับก็ฝุ่นขนาดใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าขนาดเล็กมันก็อาจจะหลุดรอดไปได้แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นแผ่นกรองที่ป้าอยู่ดีนะครับอันนี้แผ่นกรองในกล่องเขาให้มา2ตัวนะครับแผ่นกรองที่ป้านะครับส่วนไอ้สีขาวๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเหมือนเป็นประตูของฝุ่นนะครับเวลามันดูดมันเป่าเข้ามามันก็จะเป็นกระเพื่อมขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้ประตูสีขาวๆเนี่ยที่กั้นสีขาวเนี่ยเพื่อไม่ให้ฝุ่นที่เข้ามาในกล่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปออกไปทางแปรงขวานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองตัวนี้นะครับก็วิธีการประกอบก็หรือว่าไปทำความสะอาดก็ไม่ยากนะครับก็แกะออกมาอย่างที่ผมแสดงให้เห็นนะฮะส่วนกล่องตัวนี้ก็เอาไปล้างน้ำสะอาดได้แต่แผ่นกล่องอันนี้ไม่แนะนำนะครับให้เอาไปล้างน้ำให้เอาไปประมาณเอาไปปัดๆนะครับเอาไอ้แป้งที่ปัดก็ได้หรือจะเอาไปเคาะๆกับสันต่างๆได้นะครับให้ฝุ่นมันหลุดออกมานะครับส่วนการประกอบของตัวนี้นะฮะก็ไม่ยากนะครับแผ่นกรองชั้นต้นก็เพียงแค่เสียบเข้าไปในร่องของมันได้เองนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับง่ายมากนะครับแล้วก็เอาแป้งทำความสะอาดนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ตรงกลับมาดูที่นี่นิดนึงนะครับในเปิดฝาเครื่องมาแล้วนะฮะเปิดฝาด้านบนมาแล้วข้างในที่เห็นไกลๆนะครับก็เป็นแป้งกวาดของเครื่องนี่แหละนะครับเป็นตัวสำคัญเลยที่จะนำเอาฝุ่นที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับตีขึ้นมาให้มันเข้ามาอยู่ในกล่องเนี่ยนะครับแล้วก็อากาศก็จะผ่านออกมานะครับอากาศก็จะถูกดูดผ่านออกมาในผ่านแผ่นกรองฮิปป้านะครับด้านในนี้นะฮะจะมีอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมแสดงให้เห็นไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมนี่ฮะตัวนี้จะเป็นช่องนะครับที่เอาไว้ให้ลมเนี่ยดูดผ่านออกไปทีหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะมาพ่นออกทางนี้นะครับนี่ฮะจะพ่นออกมาทางนี้นะครับกลับสู่บรรยากาศห้องของเราเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูด้านข้างของตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านข้างของตัวเครื่องนี้ก็มีที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นี้สามารถเสียบชาร์จไฟได้โดยตรงกับตัวเครื่องเลยนะฮะซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามันตัวนี้มันอะแดปเตอร์ตัวนี้มันเสียบกับท่านชาร์จอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้มีไฟขึ้นนะครับก็แสดงว่าไฟเข้านะฮะทีนี้ผมจะลองดึงออกนะครับแล้วก็มาลองเสียบเข้ากับตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับก็ถามว่าได้ไหมได้นะฮะแบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ please open the power switch นะฮะพอดีผมกดปิดเครื่องอยู่ power switch จริงๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับที่เสียบไฟอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมครับส่วน power switch นะครับหรือ switch เปิดปิดหลักเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะครับเป็นสีแดงตรงนี้มีพลาสติกสายห่อหุ้มอยู่นะครับซึ่งดีงามมากนะฮะเพราะว่าเวลาเราดูดไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ฝุ่นต่างๆที่มันอยู่ในห้องของเราเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปอยู่ในแผงวงจรของสวิตช์ได้นะครับซึ่งก็ในอนาคตระยะยาวนะครับอาจจะสร้างความเสียหายได้เช่นกันแต่ตัวนี้เขาก็กันเอาไว้แล้วนะครับซึ่งไอ้เจ้าสวิตช์ตัวนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านนานๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องการใช้เครื่องนี้นานๆนะฮะก็อาจจะต้องปิดไว้นะครับเพื่อที่จะตัดวงจรนะครับการจ่ายไฟระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเครื่องนะครับก็มีทั้งระบบขับเคลื่อนนะครับที่เป็นล้อนะครับแล้วก็มีแปลงกวาดนะครับใช้ในการระบบดูดฝุ่นนะฮะแล้วก็ระบบการเก็บพลังงานสะสมนะครับระบบการชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีระบบการถูพื้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายกันเป็นส่วนๆกันไปเลยนะครับขอเริ่มเลยแล้วกันนะฮะอันนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะฮะเป็นขีดๆแบบนี้นะครับเอาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับไม่ใช่เอาไว้ประดับประดาเพื่อความสวยงามแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเซ็นเซอร์ป้องกันการตกหล่นนะครับเซ็นเซอร์ต้องป้องกันการตกหล่นยังไงนะฮะก็คือรอบๆใต้เครื่องของมันเนี่ยนะครับตามขอบเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์แบบนี้อยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็ตรงนี้4นะครับ5นะครับอันนี้ก็คือป้องกันเลยนะมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่เครื่องเนี่ยจะไม่ตกบันไดแน่นอนไม่ตกจากที่สูงแน่นอนนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับ
นอกจากนั้นส่วนที่2นะครับเห็นเป็นแผ่นโลหะอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าจุดสัมผัสแท่นชาร์จนะฮะเวลาเครื่องวิ่งเข้าไปเข้าแท่นชาร์จปุ๊บนี่นะครับมันจะมาสัมผัสโดนกับไอ้แท่งโลหะใสๆนะครับสองอันนี้นะครับก็จะเข้ามาปะกันพอดีเลยนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดพลังงานนะครับชาร์จไฟนะครับพูดง่ายคือชาร์จแบตลงแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ไอ้แผ่นพลาสติกอันนี้นะครับอันนี้คือฝาครอบแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบ NIMH นะครับมีความจุอยู่ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับผมส่วนด้านหน้านี้นะครับตัวนี้เป็นล้อรับน้ำหนักด้านหน้านะครับหมุนได้360องศานะครับและที่สำคัญคือมันสามารถถอดออกมาได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมต้องอาจจะต้องใช้ไขควงงัดมันขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถถอดเองได้นะครับซึ่งประโยชน์ของการถอดได้นะครับก็คือมันสามารถที่จะมาทำความสะอาดตรงเนี่ยครับตรงลูกปืนข้างๆล้อมันนี่แหละนะครับบางทีอาจจะมีเส้นผมก็ไปติดพันอะไรต่างๆก็ออกถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับส่วนอันนี้เป็นแปรงกวาดข้างนะครับหรือว่าไซด์บรัชนะครับซึ่งมี2ข้างนะครับทำงานแยกอิสระต่อกันนะครับเอาไว้แก้จุดอ่อนนะครับจุดบอดของคุณยนต์ฝุ่นที่เป็นทรงกลมนะครับไอ้ตรงขอบมุมตรงนี้เนี่ยมันจะมักจะมีปัญหาเขาก็จะใช้ตัวแปรงกวาดเนี่ยตีฝุ่นเข้ามานะครับตีเข้ามาในนี้นะครับเข้ามานี้แล้วก็เสร็จเจ้าแปรงกวาดหลักตัวนี้นะครับให้มันดูดเข้าไปเก็บในกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับซึ่งแน่นอนทำแยกอิสระต่อการผมหมุนด้านขวาด้านซ้ายไม่หมุนหมุนด้านซ้ายด้านขวาไม่หมุนนะครับทีนี้มาดูส่วนหลักเลยนะฮะในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับล้อนะครับเป็นล้อแบบเนี่ยมีเป็นยางนะครับแต่ว่ามีความเหนียวสูงมากนะครับมีดอกยางด้วยเห็นไหมฮะซึ่งเอาไว้ยึดเกาะกับพื้นนะครับไม่ให้มันไหลจากสโลปไหลจากทางเอียงทางลาดอะไรอย่างงี้นะครับผมก็2ล้อแยกอิสระต่อกันเช่นกันนะครับแต่ละฝั่งจะมีมอเตอร์ของตัวมันเองนะครับใช้ในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังนั่นเองนะครับส่วนสีเหลืองๆตรงนี้นะฮะอันนี้ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เรียกว่าแปรงกวาดนั่นเองนะครับระบบดูดฝุ่นนะฮะซึ่งแปรงกวาดของตัวนี้นะครับเป็นแปรงกวาดแบบผสมนะฮะเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะครับเป็นแปรงกวาดแบบจะสังเกตดูว่ามันจะมีทั้งขนแปรงนะครับแล้วก็มีแปรงแบบแปรงยางนี่เห็นไหมครับแปรงยางกับขนแปรงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ดูดฝุ่นได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเล็กๆขนมหรือเส้นผมต่างๆนะครับก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าแปรงที่เป็นรูปแบบเดียวนะครับอันนี้จะเป็นเกลียวด้วยนะครับผสมด้วยนะครับครบเครื่องเลยทีเดียวทีนี้คุณจะดูฝุ่นตัวนี้นะครับมีความแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือมันมีระบบการดูดฝุ่น2ระบบด้วยกันนะครับนะฮะยังไงครับ1ระบบแรกนะครับก็คือระบบที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะก็คือเป็นระบบการดูดฝุ่นด้วยแปรงกวาดนะครับก็คือจะใช้แปรงนี่แหละเป็นตัวปัดนะครับตีฝุ่นจากพื้นเนี่ยเข้าไปเก็บด้านในเครื่องนะครับแต่ระบบที่2นะครับเดี๋ยวผมอยากจะนำเสนอนะครับแต่ผมขอถอดอันแรกออกก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับถอดง่ายเลยครับครับทีนี้อะไรอีกอันนึงครับที่ผมจะนำเสนออันนี้เลยครับอันนี้คือเป็นชุดคิดนะครับเป็นชุดการดูดฝุ่นด้วยลมนะครับจะสังเกตไม่มีแปรงเลยเห็นไหมครับจะมีเป็นช่องรูโหว่ๆอย่างนี้แหละนะครับเพื่อให้ลมเข้านะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะดูดฝุ่นด้วยลมลักษณะจะหลักการทำงานเนี่ยพูดตรงๆก็คือเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นที่เราใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรนี่แหละนะครับก็จะใช้อยู่ตรงนี้นะฮะเวลาใส่ก็ติดเข้าไปไม่ยากนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องลมแทนเห็นไหมครับแทนแปรงกวาดที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เป็นขอบยางนะครับเพื่อที่จะวิ่งเข้ามาฝุ่นมันวิ่งเข้ามาก็จะให้มันเลี้ยวปุ๊บถูกดูดเข้าไปนะครับถามว่ามันดูดเข้าไปได้ไงนะฮะก็แน่นอนนะครับมันมีพัดลมขนาดยักษ์อยู่นะครับข้างในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูดลมนะครับพร้อมกับดูดฝุ่นนะฮะจากข้างล่างนะครับแล้วก็ปล่อยพ่นออกมาตรงนอกจากนี้แล้วพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะครับไม่ได้มีเอาไว้เรียบง่ายสวยงามนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามจริงๆก็คือไอชุดถูพื้นนี่แหละนะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือเทน้ำเข้าไปตรงนี้นะครับน้ำก็จะซึมลงมานะครับผ่านไอ้4จุดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ผ้าเนี่ยชุ่มชื้นตลอดเวลาอันนี้ผมลองทดลองใช้แค่ครั้งเดียวนะครับสังเกตเห็นผ้าเริ่มดำแล้วเห็นไหมครับนี่คือพูดง่ายๆคือดูดฝุ่นเสร็จไม่ต้องถูพื้นอีกแล้วนะครับอันนี้ครบเครื่องเลยทีเดียว
เวลาประกอบเข้าไปในตัวเครื่องนะครับก็เพียงแค่ติดเข้าไปข้างหลังแบบนี้เนี่ยนี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวเครื่องพร้อมที่จะดูดฝุ่นและก็ถูพื้นไปในตัวแล้วนะครับผมและนี่คือหน้าตาของตัวเครื่องนะครับเมื่อติดตั้งชุดถูพื้นนะครับเอาไว้หลังเครื่องแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถเติมน้ำได้เลยนะครับนี่ฮะเติมน้ำลงตรงนี้ได้เลยเอาขวดน้ำมาเติมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยกเครื่องไม่ต้องพลิกเครื่องกลับแล้วก็มาเอาไอ้นี่ออกมาไว้ข้างนอกแล้วถึงเติมแล้วถึงใส่กลับเข้าไปใหม่ไม่ต้องนะครับครับก็มาถึงกันในส่วนของการสาธิตการใช้งานเครื่องกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานเครื่องนะครับก็เดี๋ยวแสดงให้เห็นถึงการตั้งเวลาเครื่องนิดนึงนะครับเมื่อได้กล่าวไปสักครู่นี้แล้วเหมือนกันนะครับก็อันนี้คือเวลาเครื่องนะครับ 23:48 นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกดปุ่มโฮมสปอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อโอเคแล้วนะครับไปที่ส่วนของการตั้งนาทีนะครับเมื่อกี้ตั้งชั่วโมงอันนี้ตั้งนาทีนะครับคมสปอร์ตเช่นกันนะครับเมื่อเรียบร้อยกดปุ่มด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันการตั้งค่าเวลาในส่วนของการตั้งเวลาทำความสะอาดรายวันนะครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้มีความสามารถในการตั้ง schedule นะครับหรือว่าให้เครื่องเนี่ยมันออกมาทำงานเป็นกิจวัตรประจำวันได้นะครับเช่นอย่างนี้นะฮะผมจะกดปุ่ม plan ค้างเอาไว้3วินาทีนะครับแล้วปล่อยอันนี้ก็คือเวลาเครื่องนะครับผมที่ผมตั้งเอาไว้นะครับ 14:05 นะครับหรือจะเป็น 15:00 น. 16:00 น. 17:00 น. นะครับอันนี้ก็คือตั้งเวลาไว้ให้ตัวเครื่องเนี่ยมันจะออกมาทำงานแบบอัตโนมัตินะครับผมสมมุติผมตั้ง 17:00 น. นะครับแล้วกดปุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นนาทีนะครับอาจจะตั้งเป็น 5:00 น. ตรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็คือทุก5:00 น.นะครับ17:00 น.เครื่องนี้จะออกมาทำงานอัตโนมัตินะครับต่อให้เราไม่ได้สั่งมันก็จะออกมาอัตโนมัติเช่นกันเอาละครับก็ได้เวลาสั่งแล้วนะครับสั่งเครื่องทำงานแล้วนะครับตอนนี้เขามีรีโมทมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้คือรีโมทนะครับที่ทางอิกูอัควานะครับเขาให้มานะฮะก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับนี่ฮะนี่อันนี้คือปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมออนกดออนปุ๊บเริ่มทำงานแล้วนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับซึ่งเราสามารถบังคับทิศทางให้มันไปดูดในพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับอย่างเงี้ยซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้นะครับผมไม่ได้ทำอะไรมันก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับอย่างมุกบังคับให้เลี้ยวไปทิศนึงสมมติมันจะวิ่งชนตู้ละมันก็จะหนีไปเองนะครับผมไม่ได้ทำอะไรมันก็จะวิ่งของมันต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้นะครับลองมาดูการถูพื้นกันดูบ้าง นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองฟังก์ชันการถูพื้นดูนะครับก็คือการเทน้ำเข้าไปในถังเก็บน้ำขนาด 1.8 ลิตรตัวนี้นะครับผมดูนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมเทน้ำเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาซึ่งเนี่ยฮะจะสังเกตดูนะครับน้ำเริ่มซึมมาที่ประตูทางออกทั้ง4ของมันแล้วนะครับเนี่ยฮะไหลมาเหมือนมวลน้ำเลยนะครับที่จะมาสู่ประตูทางออกนะครับผมในขณะเดียวกันนะฮะผมก็จะเอาตัวเครื่องเนี่ยนะครับปิดลงไปยังติดลงไปยังที่ติดผ้าม็อบถูพื้นนี้เช่นกันนะครับผมนะครับคราวนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะลองสั่งให้เครื่องทำงานดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็หลังจากที่ติดตั้งแท้งน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูการถูพื้นกันดูบ้าง นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือทั้งดูดทั้งถูเลยนะครับแต่ผมสั่งเปิดเครื่องเลยนะครับตอนนี้แท้งน้ำได้ถูกติดตั้งไปอยู่ข้างหลังเครื่องเรียบร้อยผ้าม็อบถูพื้นเรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องครับ
อ๋อลืมบอกนะครับจริงๆการสั่งเปิดเครื่องกดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือสั่งได้ทั้งสองนะครับก็จากรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจากหน้าตัวเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะให้ดูตัวนะฮะจะสังเกตดูนี่นะฮะเห็นไหมฮะมันเริ่มมีรอยเปียกๆหมาดๆแล้วนะครับนี่ฮะนี่นะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะปล่อยน้ำออกมาในปริมาณที่เขาเรียกว่านี่ครับนี่ฮะเริ่มเปียกแล้วนะครับจะสังเกตเห็นดูนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะคงที่นะครับนี่ฮะเวลาวิ่งผ่านมีการเห็นชัดเจนนะครับถึงความเปียกของพื้นนะครับผมเวลาให้มันวิ่งไปเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอิกูอควานะครับก็มีราคาสนนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 13,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีราคาถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของมันที่มอบมาให้เรานะฮะซึ่งจุดที่ผมประทับใจมากๆสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ก็คือการวิ่งกับแท่นชาร์จที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆนะครับซึ่งปกติแล้วหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปนะครับบางทีก็อาจจะมีไปจอดดับจอดใต้ที่อื่นบ้างนะครับเราต้องมายกมันกลับมาที่แท่นชาร์จนะครับแต่ว่าตัวนี้นะหายห่วงนะครับความสามารถการวิ่งกับแท่นชาร์จของมันที่ผมให้เต็ม10เลยนะครับในรีวิวของบนเว็บ thanos.com นะครับถ้าเห็นนะฮะวิ่งกลับได้แม่นมากนะครับทุกครั้งนะครับที่มันออกไปดูดมันวิ่งกลับบ้านถูกต้องนะครับไม่มีหลงนะครับแล้วก็การดูดฝุ่นทุกครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับสดๆร้อนๆเลยนะฮะหลังจากที่ได้รีวิวมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะครับดูที่ว่ามันได้ฝุ่นประมาณเท่าไหร่นะฮะนี่คือแค่เพราะก่อนที่ผมจะรีวิวเนี่ยผมก็เอาไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับกล่องใส่ขยะเนี่ยไปทำความสะอาดมาแล้วระดับหนึ่งนะครับมาทำความสะอาดหมดแล้วแหละอันนี้คือฝุ่นที่สามารถเก็บกวาดได้ในช่วงรีวิวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะรีวิวนี้นะครับก็ได้มาขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับจากพื้นที่แบบดูสะอาดๆโล่งๆอย่างนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ฝุ่นนี่แฝงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นกันตรงนี้นะฮะก็สุดท้ายนะครับก็ฝากอิกูอควาไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าคุณมีงบไม่เกินประมาณ 15,000 บาทนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับ thanos.com review ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ